ศิลปินต่างๆอุ๊ยเดี๋ยวนี้เราเป็นสายศิลปินอะไรไปแล้วเนาะเป็นแบบว่าส่วนสังคมนี้แหละผมไม่ได้สายศิลปินคือแค่รู้จักเขาเฉยๆครับครับไปตีซีเขาอยากรู้จักเขาหรือจะมีอันใหม่อีกหรอจะเขาอะไรอีกหรืออะไรตอนนี้ยังไม่มีครับคนไม่ได้ใช่ครับเอาอันเก่าครับส่วนมากจะเป็นในศิลปินเกี่ยวกับการนะหรือว่าครับมึงเป็นไรป่ะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงโอเคเนาะอาจารย์อยู่อาจารย์อยู่อันนี้ก็สิบมึงปั้งเลยตกใจอะไรยังไงศิลปินที่เราไปหาคือเขาไปเก็บงานอาร์ตส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตครับพวกว่าศิลปะพวกแบบว่าของเล่นนะครับที่เป็นงานอาร์ตต่างๆอาร์ตของยืนตรงกลางยืนตรงกลางเรื่องไปเรื่องพี่โอไปสูงสิงกับก็เราพี่ศิลปินเขาได้ไงแบบไปเจอไปสูงสิงกับเขาก็คือเหมือนแบบเริ่มจากแบบรู้จักก่อนแบบกินข้าวก่อนค่อยๆตะล่อมค่อยๆตีซีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเรื่องตีซีไปค่อยๆเนียนคือเราชอบด้วยครับด้วยพื้นฐานที่เราชอบด้วยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะแบบเหมือนชอบอะไรที่เหมือนกันอะไรเงี้ยพวกอาร์ททอยแล้วพอไปครั้งนี้ได้อินสไปเรชั่นกลับมายังไงบ้างที่คิดว่าอยากจะทำรุ่นโอ้โหก็คือได้ไปแบบว่าที่เขาผลิตเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปโรงงานเขาไปที่เขาเก็บของอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูแบบพวกงานของเขาในตั้งแต่ยุคแรกๆถึงยุคนี้อะไรเงี้ยมีคิดจะทำเป็นของตัวเองไหมพี่โอเป็นแบบอาร์ทอยเราแบบคิดนะครับคิดครับคิดอยู่ครับอ๋ออันนี้คือแสดงว่าอาจจะได้เห็นใช่ครับตอนนี้ดูลาบูบูมาแล้วไปก่อนดูไม่ได้แล้วเพราะแพงมากเลยครับใช่ครับแพงนิดนึงรู้สึกไงตกใจกับราคาที่มันขึ้นเร็วขนาดนี้ตกใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้เพราะว่าจริงๆราคามันแค่เริ่มต้นแค่ 4,500 เออตอนนี้เยอะมั้ยเราเยอะมั้ยเราทําน้อยทํามา50ตัวครับอ๋อพอมีไว้กี่ตัวอ่ะพี่โอมีไว้กี่ตัวที่ผมเก็บเก็งกําไรใช่มั้ยครับเออเฮ้ยเก็งกําไรก็ใช้เก็งไว้เป็นแบบเออเก็งกําไรเก็งกําไรคือใช้แค่นี้ได้เลยเหรอไม่ได้ครับก็คือขายไปหมดแล้วมันไม่มีครับไม่อยู่กับตัวก็น้อยมากครับมีอยู่แค่ 2-3 ตัวตอนแรกโอ้คิดว่าตอนที่เปิดประมูลมาคิดว่าเอาเท่าไหร่แล้วหยุดพอแค่สวยๆของคำโอ้โหตอนทับประมูลนะครับตอนประมูลไปทำบุญคิดว่าแค่ได้สัก 200,000 นี่ 300,000 นี่ก็เยอะมากแล้วครับสำหรับของเล่นชิ้นนึงแต่นี้คือไปเยอะเลยครับไปไกลเกินเลยตอนที่ประมูลตอนนั้น 500,000 บาทครับก็เอาไปช่วยน้องๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนมีสลัมอันนี้คือรายได้หมดพี่โอเอาไปทำการกุศลให้หมดเลยครับก็คือทางคนที่ประมูลก็คือโอนให้กับที่มูลนิธิเลยมูลนิธิก็ออกใบให้เลยเห็นว่าจันจิประมูลก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ครับเขาไปเม้นว่าโอ้ก็ไม่มองคอมเมนต์เขาเลยคือต้องบอกว่าเรามือใหม่หัดประมูลครับแล้วเรามองไม่ทันครับไม่รู้ใครเป็นใครขึ้นมาใช่ไหมเป็นการประมูลแบบไม่มีล็อบบี้ใดๆทั้งสิ้นไม่มีครับก็คือยุติธรรมก็คือแบบตรงๆเลยบางทีเขาก็บอกว่ารีบไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันเหมือนกระแสมันดีอย่างนี้ครับแต่ผมบอกก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเฮ้ยคือเราแบบอยากทำก็ทำเลยพอมันได้รับการตอบรับมีเราคิดอยากจะทำเพิ่มไหมหรือว่ามีสต็อกใหม่หรือว่าแต่จะผลิตสัก1,000 ตัวแต่มันไม่ได้ฮะทำไมอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันเป็นแบบทำมาจำนวนแค่นี้เขาก็จะทำแค่นี้จริงครับเขาจะไม่ได้แบบว่าทำเพิ่มนะอะไรเงี้ยเห็นมันขายดีอะไรเงี้ยไม่ได้จำกัดถ้าอย่างในอนาคตที่ต้องทำรุ่นต่อไปที่ไปดูมาแล้วว่าเอาสักเท่าไหร่ที่แบบว่าเป็นขายอย่างofficial หรือเป็นทางแต่ผมชอบทําน้อยๆครับหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสให้ทําก็อยากทําให้มันน้อยๆเพราะว่ามันเหมือนมันจะแบบ exclusive กว่าถ้าทําเยอะแบบคือเฟิร์นหรอตัวแบบเดี๋ยวคนนึกถึงว่าเดี๋ยวทุกคนเกลือนเกลือนถ้าไม่งั้นถ้าโอ้ทําน้อยๆโอ้มีแนะนําให้คนที่เราตัดสินแล้วนี้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการกดยังไงให้ทันเตรียมใจโอ้โหก็จริงๆผมเป็นคนกดไม่ทันตลอดเลยแต่คือผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีคือแบบว่าคือเขาต้องลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็คอยดูในเว็บเขาบางทีสังเกตคนอื่นบางทีตื่นมา6 โมงเช้ามากด
อะไรเงี้ยครับตีห้าอะไรเงี้ยครับเขาจะแล้วแต่เจ้าว่าเขาเปิดประมูลกี่โมงมีใครแบบว่าสนิทกับเราแล้วแบบฝากให้เราประมูลของเราเองว่าซื้อของเราเองจองส่วนตัวอะไรเงี้ยมีไหมพี่โอ้ไม่มีครับเพราะว่าเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้ได้เท่าที่แบบโควต้าของเราก็มีจำกัดโควต้าของเรามันมีจำกัดมันให้ทุกคนไม่ได้ที่ญี่ปุ่นแหละคนแซวว่าเราต้องไปกลับมาที่นี่แล้วบินดีจะไปรอบนึงบินไปรอบสุวรรณภูมิแล้วกลับไปติดตมติดกลับนี่ก็อ๋อก็ช่วยครับก็พยายามช่วยเขาถ่ายยากไหมยากไหมเพราะเขาเป็นดาวติ๊กต็อกเขาต้องมีหลายมุมได้อารมณ์ยอมรับพยายามทำไมอ่ะมันการถ่ายรูปมันไม่ได้ง่ายอ่ะพี่ชิปแต่พี่โอ้พี่โอ้ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนี่คือเรากล้องเครื่องอะไรต่างๆชอบให้เขาถ่ายอ๋อมากกว่าเป็นยังไงบ้างเขาความที่เขาต้องการอะไรมันเยอะบ้างโอ้โหมันก็กล้องก็ต้องแบบวางแบบนี้ต้องระยะต้องเท่านี้ต้องงัดแบบนี้นะอะไรนะไม่งัดไม่ได้อะไรครับแล้วก็ไกลไปก็ไม่ดีไกลไปก็ไม่ดีซ้ายไปก็ไม่เวิร์กขวาไปก็ไม่ได้อยู่ถ้าเหลือที่ข้างบนมากไม่ดีเหลือข้างล่างมากไม่ได้อยากเห็นรูปงานแล้วนะว่ามันเป็นยังไงไอ้ที่มันมีองค์ประกอบเยอะขนาดนี้ไม่มีอะไรเลยมีรูปเขาอย่างเดียวอันนี้คือเป็นลักษณะของการบ่นหรือปลดทุกข์เล่าเล่าให้พอเล่าให้ฟังนะมันถ่ายยากมันต้องใช้สกิลมีจิ๊กแม้เป็นยังไงไปเออมีแบบเวลาถ่ายให้ปุ๊บเขามีจิ๊กแล้วเนี้ยเนี้ยมีตลอดแล้วทำไงอ่ะถ่ายไม่ดีแล้วทำไงพี่โบอันนี้ถ่ายใหม่เลยหรือยังไงผมก็พยายามแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้รูปที่ถ่ายผมพยายามอ่ะกดหมดแล้วแล้วก็มุมตามที่เขาว่านี่เขาไม่ใช้แต่โอ้เคยบอกว่าเขาสวยทุกมุมอยู่แล้วทำไมมันถึงไม่ถูกใจเขามันมีมุมที่ต้องมันต้องเป็นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยมุมเฉพาะใช่เขาจะพูดว่าไงคือเขาจะมีที่มุมของเขาหรือว่าปริมาตรของเขาอ่ะเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เคยศึกษาแม้ถึงขั้นแบบไปเอาแบบเรียนถ่ายภาพจริงจังเลยสวยของเรากับสวยของเขาต้องแบบไหนมันจะต้องแบบไหนเฟรมไหนอะไรเงี้ยผมเอาเห็นว่ามีครบมีอะไรแค่นั้นก็พอแล้วแล้วเขาเห็นเหมือนเรามั้ยไม่แต่ต้องยอมรับเขาถ่ายสวยแล้วกับเราที่ญี่ปุ่นมีผมเรา2คนมาเวลาถ่ายก็แบบไม่ได้สักทีไปเหอะมีเพราะร้อนมากเจ้าทริปนี้คือร้อนโดยสู้อากาศสุดๆครับไม่เคยไปญี่ปุ่นตอนร้อนเลยได้นับไหมครับที่มีคนไปกี่รูปอะไรนะคนไปกี่รูปเดียวนะถ่ายให้จริงๆโอ้โหเยอะครับเป็นหมื่นได้ใช้กี่รูปได้ใช้กี่รูปไม่กี่รูป10รูปใช้รูปแรกสีก็คือฝีโอ้ไหมคะอันไหนครับถ้าลงไอจีเป็นสีคือฝีโอ้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยฝีมือเขาล้วนครั้งหน้าถ้าต้องไปด้วยกันอีกมันจะต้องเตรียมสกิลในการเจอตากล้องไปเลยแม้ก็คือไปส่งตัวเขาไปเลยใช่เราไปนั่งรอในคาเฟ่ผมไปเดินเล่นเพราะหลายคู่แก้ปัญหาด้วยการใช้ตากล้องจ้างตากล้องไปเลยจบใช่แพงนิดนึงแต่ผมว่าอยู่จบให้อยู่กับเขาอยู่กับเขาไปเลยสบายใจแล้วด้วยสบายใจแล้วจริงๆเขาบอกว่าจันจีคือแบบว่าดูแลตัวเองไม่ค่อยได้หรอพี่โอ้ต้องคอยแบบประคับประคองต้องดูแลตลอดเทคแคร์หรอใช่อากาศร้อนเป็นลมอ๋อเหรอเป็นลมเลยครับเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรมันมีสโตรกหรืออะไรพี่โอมันไม่ถึงกับฮีสโตรกมันก็อากาศมันร้อนไงมันร้อนมากแล้วเขาเป็นลมเลยเขาไม่เป็นลมเขาก็แบบว่าต้องค่อยๆอ่ะค่อยเดินกินน้ำตลอดเดี๋ยวคันนะอะไรเนี่ยพี่ผมพูดมันไปเรื่อยแล้วนะอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยแล้วพี่โอบอกเขาเป็นลมอ่ะก็คือเรื่องจริงไม่เป็นลมเขาก็แค่เหมือนแบบแค่ที่เคลียร์แค่แค่ต้องเทคแคร์โอ้โหเดี๋ยวเป็นแฟนที่กลับมาที่เราดูอีกคอลเลคชันโอถึงมือลิซ่าแล้วด้วยที่มิลิซ่าถ่ายลงใช่ครับใช่ไหมจริงๆมันรู้สึกยังไงบ้างที่แบบคอลเลคชันเรามันเป็นคอลเลคชันบุญเนาะมันก็ถึงมือลิซ่าแล้วด้วยวันนั้นเรามีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ลิซ่าใช่ครับเป็นไงบ้างก็ดีใจครับแบบว่ารู้ว่าน้องเขาชอบพวกฮาร์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่น้องเขาชอบตัวที่เราของเราด้วยเห็นคุณแม่เขาก็เป็นแบบคนเก็บคอลเลคชันใช่ครับแม่น่ารักมากแล้วแม่ก็เก็บของพวกอาร์ตทอยด้วยได้คุยกับแม่แม่ก็มีลาบูบูของแม่เหมือนกันแม่มีลาบูบูก็เรียกว่ามันเป็นแบบว่าอาร์ตทอยที่ยิบไปทุกคนละครับก็ดีใจครับก็เป็นอะไรแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปร่วมกับเขาด้วยก็ดีใจครับ
ยังไม่กลับญี่ปุ่นแล้วย้อนกลับอีกแล้วพอแล้วมั้งพอแล้วโอเคเริ่มเสร็จแล้วโอ้ยโอ้สมองแล้วพี่โอ้ยเสร็จแล้วก็นิดนึง